เดี๋ยวนะสาวฮิวตี้ที่ว่าก็คือพี่ปาเนาะอืมเชี่ยชีวิตเฮียสองคนนี่แม่งน่าไปทำหนังชิบหายเลยหนังดราม่าเลยอะแต่มันก็ไม่ทำเป็นตีหน้าเศร้านะว่าเฮียเป็นคนที่ทำต้องทำต้องออกทั้งที่เฮียก็มาอยู่ก่อนและเฮียก็เลยคิดว่างานนี้ตัวเองไม่ผิดว่างั้นอืมก็งั้นอะแล้วมาหาพาไหมจ๊ะที่เฮียมาหาพาก็เพราะเฮียรู้สึกผิดไม่ใช่หรอทั้งกับพี่กรแล้วก็ป้าเราอะถ้าถามพานะพาว่าเฮียไปเคลียร์พี่ปานดีๆเถอะจะได้ไม่ต้องจับไปเขาก่อนคริสต์มาสเดย์ปีนี้จะมีการประกวดวงดนตรีครูก็เลยจะขอให้ปารกุลเป็นนักร้องนำวงของห้องเรานะโอเคไหมเป็นเรื่องคริสต์มาสนะครับทุกคนครับก็อันนี้เป็นเพลงใหม่ของวงพวกเรานะครับก็ฝากฟังกันด้วยนะครับMerry Christmas นะครับทุกคนครับสัตว์อะแค่เนี้ยแม่งจับย้ายนะเว้ยเอ้าแล้วมันย้ายไปเรียนที่ไหนอะไอ้พัดกูไม่รู้เหมือนกันเว้ยได้ยินว่าน่าจะโรงเรียนประจำแถวนี้สักที่แล้วที่ไหนอะไม่รู้เพราะมึงไงมึงอะแม่งตัวซวยเออก็มีแค่มึงปะวะมันจะออกเพราะอะไรอะอะไรของพวกมึงวะโทษอะไรกูวะไปโทษแม่มันนู่นกูก็โดนป้ากูเฉ่งนะเว้ยรู้แหละมึงอะแม่งตัวซวยเออถ้าไม่ใช่เพราะมึงอ่ะมันจะออกเหรอวะขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ